กรณีเขาบอกฆ่าโหดเลยนะน้องหยกพี่แป๊ะเนื่องจากว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับเขาเนี่ยกำลังไลฟ์อยู่กำลังไลฟ์สดอยู่นะฮะการไลฟ์เนี่ยมันก็ต้องมีการพูดแล้วมันก็ไม่ต้องการให้ใครเนี่ยมาเสียงดังรอบข้างใช่ไหมฮะแล้วเนื้อหาที่ไลฟ์เนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเรื่ององคุริมาลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องการความสงบในขณะที่กำลังไลฟ์อยู่ปรากฏว่าข้างบ้านตัดหญ้าเปิดเครื่องตัดหญ้าเสียงดังนะครืด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 ตัดหญ้าอยู่หนุ่มคนนี้ก็เลยไม่พอใจฮะเดินไปต่อว่าลุงที่กำลังตัดหญ้าเข้าไปต่อว่าถึงที่บ้านเนี่ยบอกว่าเนี่ยให้หยุดตัดได้แล้วผมกำลังไลฟ์อยู่ไม่รู้หรือไงเออนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยจับเลยชื่ออะไรนะองคุริมาลนะโจรที่วิ่งตามจะฆ่าพระพุทธเจ้าวิ่งตามเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกลออกไปเท่านั้นเออมึงเอาหน้าตรงไหนพ่อมึงคนซื้อไว้เหรอฮะเฮ้ยไปไงเฮ้ยจับเลยจับก่อนจับก่อนโจ้บ่ได้ยินผมบอกยังบ่ผมบอกยังอยู่จะบ่ได้ยินเลยบ่แล้วเจ้าสิว่าแบบวิธีเฮียนเจ้าเขตขอบเขตเฮียนเจ้าสิจังได๋ก็ได้จังซี่บ่เจ้าบุ้งนี่มูฮู้จักมารยาทเลยบ่ผมนั่งเฝ้าอยู่เอาบ่ได้กินแล้วครับตัดหญ้าไปเฮ้ยคุณผู้ชมครับนี่คือคลิปที่ในเก๋งอายุ33ปีไลฟ์ Facebook แล้วก็ไปต่อว่านายสดใสอายุ55ที่กำลังตัดหญ้าอยู่ข้างบ้านนะครับนี่นะฮะจากนั้นคุณผู้ชมครับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับเมื่อในเก๋งอ่ะได้มีการไลฟ์เอาด้ามจอบเนี่ยฟาดหน้าผากของลุงสดใสจนกระทั่งเสียชีวิตเลยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ยังมีการบอกอีกบอกว่าเนี่ยให้เรียกรถพยาบาลเรียกรถกู้ชีพเรียกตำรวจมาจับผมด้วยนี่ฮะในสดใสเนี่ยถูกตีนะครับคือในที่เห็นตามภาพนี้ยังไม่ตายทันทีนะคุณผู้ชมฮะแต่เลือดเนี่ยนองพื้นเลยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านคำบอนหมู่ที่3ตำบลคำเลาะอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวดูคลิปนี้ตอนนี้ชื่ออะไรนะองคุริมาลนะโจรที่วิ่งตามจะฆ่าพระพุทธเจ้าเอาโทษเอิญตำรวจตัวเอิญกูไพ่มามาจับผมนำโทษเอิญตำรวจมาผู้ใดเบิ่งไรสดนี่แจ้งตำรวจเนี่ยสภ.เซบ้านน้ำเลาะผู้ใดใหญ่เครืออบต.บางบอนเฮ้ยออกมาเนี่ยมาหนีกันนะมาวางน้ำกันนะฮะเอาวางน้ำกันนะอย่าเฝ้าจับออกมาให้ดีงางมาดีมาพี่งางมาพี่ปืนงางมาพี่บ่สั่นมาให้ดีมั้ยไม่อยู่ใส่ไม่อยู่ใส่นั่นๆสั่นอยู่ใส่มานี่นะครับหลังจากที่ตีลุงสดใสเสียชีวิตตำรวจก็ไปจับในเก๋งที่บ้านนะครับปรากฏว่าในเก๋งเนี่ยคือเป็นผู้ป่วยจิตเวชคุณผู้ชมฮะไม่ยอมไปหาหมอตั้งแต่ปี64ไม่ยอมไปหาหมอตั้งแต่ปี64ฮะอาการกำเริบนะครับเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับจากการสอบถามนางกรอยใจหลานสะใภ้ผู้ตายบอกว่าวันที่เกิดเหตุ30พฤษภาคมลุงไปรับจ้างตัดหญ้าที่บ้านของผอ.ซึ่งบ้านของเธอก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านผอ.เท่าไหร่ผ่านไปสักพักนึงได้ยินเสียงผิดสังเกตก็คือเครื่องตัดหญ้ามันดับไปจึงเดินไปดูพบว่าลุงเสียชีวิตแล้วแต่ตอนที่ไปดูศพลุงก็ไม่เห็นคนที่ทำร้ายจึงได้จุดธูปบอกให้ลุงนั้นดลจิตดลใจจะได้รู้ตัวคนร้ายต่อมาชาวบ้านพากันแชร์เฟซบุ๊กของนายเก๋งเนื่องจากเฟซบุ๊กนายเก๋งเนี่ยมีการไลฟ์ตอนที่ทำร้ายลุงสดใสด้วยก็เลยรู้เลยฮะว่าใครเป็นคนฆ่านะครับเดี๋ยวลองฟังหลานสะใภ้ผู้ตายหน่อยฮะเพิ่นก็มาเอื้อนกันไปตัดงานตามปกติล่ะสิฟ้าตัดให้มันแล้วก็นอนงายอยู่กับเครื่องตั้งหยังสิหัวนี่เบิ่ไปเลยบ่เห็นว่าเลยคนขามันบ่คือเป็นแนวเล่นว่าคนขาจุดทูบค่ะจุดทูบไล่สวนมันเด้งขึ้นนําเขาเขาแซ่พอแซ่ไล่สวนที่มันไล่ตอนขาเราน่ะเต็มโทรศัพท์เลยพอจุดทูบบอกเราแล้วอย่าเอามันในขาเนี่ยมันออกคุกมากเพราะว่าตอนมันสิขึ้นรถตํารวจน่ะตอนเฮาจะมันไปมันประกาศเลยกูออกมาได้กูสิฆ่าชูเบิดทุกคน
คือตัวของผู้ตายในลุงสดใสนี่เป็นคนขยันนะชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยใครจ้างทำอะไรก็ทำหมดนะฮะแต่ว่าต้องมาจบชีวิตเพราะคนที่ป่วยจิตเวชอย่างในเก่งนะครับในเก่งนั้นประวัติที่ผ่านมาก็อาวาสไล่ทำร้ายคนไปทั่วนะครับเคยถือไม้ไล่ทำร้ายเด็กนักเรียนที่จะไปโรงเรียนตำรวจได้แจ้งข้อหากับในเก่งฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปเนี่ยดูสิฮะไอเนื้อหาที่เขาไลฟ์เนี่ยมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในสมองเลยนะคือเขาพูดเรื่องตัวเองเรื่องประวัติตัวเองเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องขององค์กุริมานเรื่องของธรรมะโอ้ดูสิฮะแต่ประวัติป่วยจิตเวชเราก็ขาดยามา3ปีแล้วพี่ครับมันก็3ตั้งแต่ปี64อ่ะนี่นะครับดูสิฮะพูดเรื่องบุญดันไปทำบาปซะงั้นจากที่ไม่พอใจลุงที่ตัดหญ้าอยู่ข้างบ้านเนี่ยนะครับ